ีจ้าวันนี้เจ๊ว่างๆเหงาๆเจ๊ก็เลยจะมาเปิดร้านขายโรตีสายใหม่แป้งสดหลากสีกันนะนี่นะเป็นสายใหม่ที่เจ๊สั่งตรงมาจากประเทศอินเดียเลยนะจ๊ะเอาล่ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยก็จะมาทำแป้งโรตีกันจ้าทำมาจากผลไม้ด้วยจ้าเจ๊ก็จะทำแป้งแบบธรรมดาก่อนนะจ๊ะสีขาวดั้งเดิมเลยตักแป้งสาลีลงไปแล้วก็ใส่เกลือจ้าแล้วก็น้ำมันพืชตามด้วยน้ำเปล่าได้แบบนี้เราก็เอาไปเข้าเครื่องผสมแป้งกันเลยแบบนี้ต่อไปเจ๊ก็จะทำแป้งสีเขียวจากบล็อกโคลี่นะจ๊ะแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ผสมแป้งเหมือนเดิมเลยจ้าใส่น้ำบล็อกโคลี่ลงไปเลยก็มาทำสีอื่นๆกันเลยแบบนี้นะจ๊ะเราก็จะมาทำแผ่นโรตีกันเลยนะเราก็จะเอาแป้งมาวนๆแบบนี้จ้าจะได้เป็นแผ่นโรตีแบบนี้นะจ๊ะนี่จ๊ะเจ๊ก็จะได้แผ่นโรตีทั้ง5สีแบบนี้แล้วนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊เนี่ยก็จะแพ็คใส่ถุงเวลาลูกค้ามาซื้อจะได้สะดวกเรียบร้อยพร้อมขายแล้วจ้าโรตีสายใหม่อร่อยอร่อยจ้าเลเข้ามาจ้าเลเข้ามาวันนี้ซื้อขนมอะไรกลับบ้านไปกินดีนะซื้อสายใหม่ในจ้าเมียวจังก็ดีเหมือนกันเจ๊ครับเจ๊สวัสดีจ้าเด็กๆ
วันนี้เหงาเจ๊ก็เลยมาทำโรตีสายใหม่ขายนะจ๊ะจะรับกี่ชุดดีจ๊ะขอดูก่อนนะคะแป้งมีหลากสีเลยนะเนี่ยว้าวสายใหม่น่ากินจริงๆเลยจ้าเด็กๆสายใหม่ร้านเจ๊นะแล้วมาจากประเทศอินเดียเลยนะจ๊ะกินยากมากๆเลยล่ะอันนาเอาชุดหนึ่งค่ะเมลจังเอา2ชุดค่ะเอาไปฝากคุณแม่ชุดหนึ่งโอเคจ้าของหนูอันนา1ชุดของเมลจัง2ชุดนะจ๊ะอันนี้ของหนูอันนาส่วนอันนี้ของเมลจังจ้าของอันนา20บาทของเมลจัง40บาทจ้านี่ค่ะเจ๊จ้าขอบคุณนะจ๊ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะเจ๊จ้าของสุนีมีมิจังพอดีว่าเมลจังบอกว่าร้านเจ๊ขายสายใหม่อะค่ะแบบนี้จะได้ส่วนลดไหมคะเจ๊แหมเจ๊ขายถูกสุดๆแล้วนะสายใหม่เนี่ยก็นำเข้ามาจากอินเดียสงสารเจ๊สุดจ้าเจ๊แทบไม่ได้อะไรเลยนะงั้นเหรอคะเจ๊แถมแป้งแผ่นนึงก็ไม่ได้เลยเหรอคะงั้นเอาอย่างนี้ก็แล้วกันซื้อ3ชุดเหลือ50บาทจ้าลดราคาเหรอคะงั้นก็ได้ค่ะสรุปว่าเอา3ชุดเหรอจ้า3ชุดค่ะแล้วหนูของสุนีล่ะจ้าเดี๋ยวหนูแบ่งกับมีมี่จังค่ะโอเคจะใส่รวมกันไปเลยนะจ้าค่ะนี่จ้าเด็กๆ3ชุด50บาทจ้านี่ค่ะเจ๊ขอบคุณมากนะจ้าอุ๊ยแป้งเหลือ2ถุงสายไหมเหลือ1ถุงงั้นเอามารวมกันเลยดีกว่าใครจะซื้อรอบนี้ก็แถมให้ไปเลยเดี๋ยวไปเก็บร้านรอร้านแป๊บเดียวเองช่วยด้วยจ้าช่วยด้วยขโมยจ้าขโมยเสียงใครกันมาขอความช่วยเหลือช่วยด้วยจ้ามีขโมยจ้ามีคนขโมยแป้งเจ๊ไปจ้าอย่างงั้นเหรอเดี๋ยวฉันจะไปตามจับให้รอแป๊บนึงนะเจ๊อยู่ไหนนะเจ้าหัวขโมยฮะนั่นไงอ้าวแกหิวหรอกเหรอถึงขโมยไปน่ะงั้นฉันจะไปต่อรองกับเจ๊ให้นะส่วนขนมนี่ฉันยกให้อ่ะเอาไปแล้วอย่าไปขโมยอีกล่ะ Thank you Thank you ได้ของคืนไหมจ้าคุณแบ็คแมนไม่ได้หรอกครับมันคงหิวน่ะมันเลยมาขโมยของเจ๊น่ะงั้นก็ไม่เป็นไรจ้าถือว่าช่วยเหลือสัตว์แล้วกันน่าสงสารจริงๆเลยถ้างั้นเนี่ยเจก็ขอตอบแทนด้วยโรตีสายไหมกับคุณแบ็คแมนนะคะเพื่อเป็นการตอบแทนที่อุตส่าห์ไปตามหาคนร้ายให้เจนะคะโอ้ไม่คิดเงินแถมยังแถมให้อีกขอบคุณมากเลยนะเจจ้าใจดีแบบนี้ขอให้รวยๆแห่งๆนะเจอุ๊ยขอให้สมพรปากนะจ้าไปก่อนนะครับเจจ้าเอาล่ะวันนี้แม่ก็จะมาทำเบอร์เกอรี่ให้เด็กๆทานกันดีกว่าจะมีอะไรบ้างตามมาดูกันเลยจ้าอย่างแรกแม่ก็จะทำโดนัทนะใส่แป้งลงไปแล้วก็ไข่น้ำตาลผงโกโก้น้ำเปล่าแล้วก็นมเสร็จแล้วก็นำมาใส่เครื่องตีแป้งเลยตอนนี้แม่ก็นวดแป้งให้เนื้อเนียนละเอียดแล้วเราก็ทำเป็นรูปวงกลมแบบนี้เลยจากนั้นก็นำมาเข้าตู้อบเลยจ้าอ
่อไปแม่ก็จะมาละลายช็อกโกแลตนะใส่ช็อกโกแลตลงไปเลยแล้วแม่ก็จะราดช็อกโกแลตลงไปบนโดนัทของเรากันเลยโรยด้วยท็อปปิ้งอันนี้ก็เป็นไวท์ช็อกโกแลตนะจ๊ะราดลงไปเลยแล้วแม่ก็จะราดช็อกโกแลตลงไปอีกทีว้าวเสร็จแล้วแล้วก็มาทำมัฟฟินกันต่อเลยเสร็จแล้วก็นำไปเข้าตู้อบกันเลยจ้าอันนี้แม่เอามาอบในเตาอบใหญ่นะจ๊ะแล้วแม่ก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่งโอ้โหมัฟฟินของแม่น่าทานมากๆเลยใช่ไหมล่ะต่อไปแม่ก็จะมาทำเค้กสตรอเบอรี่นะวางสตรอเบอรี่ลงไปเลยเสร็จแล้วแม่ก็จะเอาไปอบจ้าว้าวเค้กของแม่ฟูน่ากินมากๆเลยล่ะไปแม่ก็จะเอาผลไม้มาทำเป็นส่วนผสมของแป้งนำมาหั่นกันเลยนำผลไม้มาใส่ลงในเครื่องกันเลยว้าวได้แป้งแล้วแล้วแม่ก็จะเอาไข่แดงทาให้ทั่วขนมปังเลยนะเพื่อให้สีขนมปังน่ากินมากขึ้นนำมาอบกันเลยขนมปังฟูแล้วก็หอมน่าทานจริงๆเลยต่อไปแม่ก็จะทำครัวซองนะก่อนอื่นใส่แป้งลงไปแล้วก็ไข่ไก่ตามด้วยนมเติมน้ำนิดหน่อยแล้วแม่ก็จะมานวดแป้งนวดให้เป็นแผ่นบางๆแบบนี้นะจ๊ะแล้วก็ตัดให้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เลยจ้าจากนั้นก็ม้วนเราก็จะได้ครัวซองหน้าตาประมาณนี้นะแล้วแม่ก็จะโรยด้วยน้ำตาลไอซิ่ง
แล้วก็นำไปอบกันเลยเสร็จแล้วจ้าตอนนี้เบเกอรี่ของแม่ก็พร้อมสำหรับเด็กๆแล้วจ้าถ้าชอบวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะคะฝากทุกคนกดติดตามช่องสมูทตี้ทอยกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆจากพวกเราค่ะ